โอเคอันนี้เป็นคลิปสรุปภาพรวมของอีเวนต์ก่อนที่จะเข้าบทที่20ใช่ไหมบทที่20ตอนนี้บทที่20ของนกฟีนิกซ์นะครับว่าแต่ละตัวอะไรไปยังไงใครอยู่ตรงไหนแล้วก็สถานการณ์การลบแต่ละฝั่งเป็นยังไงบ้างนะฮะโดยรวมๆนะครับโดยรวมๆให้พอสังเกตเห็นเหตุการณ์อีเวนต์ต่างๆนะฮะเราจะไล่ไปทีละคนนะฮะว่าอยู่ตรงไหนบ้างเราขออนุญาตไล่ตามวาคิลี่ตรงนี้นะครับถ้าคนไหนไม่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องก็จะขออนุญาตข้ามนะครับคนแรกเคียนาคาสานานะฮะตั้งแต่เหตุการณ์ของอีเวนต์ในช่วงอีเวนต์ที่10กว่าๆที่ก็อตได้จุติขึ้นมานะฮะตั้งแต่อีเวนต์ที่8นะครับตั้งแต่อีเวนต์ที่8ลามมาจนถึงอีเวนต์ที่13ที่ฟูกะเข้าช่วยเหลือในการฝึกฝนพลังแล้วก็กลับมาที่นางาซากิแล้วก็เจอกับ HOT ใช่ไหมพี่เมย์เปลี่ยนเป็น HOT นะฮะอันนี้คือโดยรวมก่อนนะพี่เมย์เปลี่ยนเป็น HOT หันหลังให้กับพี่เมย์หันหลังให้กับองค์กรทิกซิลนะครับแล้วก็เคียน่าก็ต้องการฝึกวิชาเพื่อจะไปช่วยเมย์เนาะล่าสุดคือเรารู้ตรงนี้นะฮะตั้งแต่บทที่17ล่าสุดคือในเรื่องของเคียน่าตอนนี้ที่เรารู้คือตรงนี้นะครับเคียน่าหลังจากที่พี่เมย์ได้ไปใช่ไหมพี่เคียน่าก็ต้องการฝึกวิชาให้สมบูรณ์เคียน่าก็เลยไปนึกย้อนตั้งแต่บทที่14กับ15จะมีอยู่ช่วงนึงที่มันจะมีตัวละคร2ตัวจะพูดไว้ว่าเคียน่าต้องฝึกนะครับก็คือมีเบียงก้าพูดไว้ตอนที่เราสู้กับเบียงก้าบอกว่าวิชาของเธอไอ้กันสลิงเกอร์ไอ้กันฝูของเธอเคียน่าใช้วิชากันฝูนะฮะกันฝูของเธอเป็นวิชาที่ไม่สมบูรณ์นะฮะวิชาที่ไม่สมบูรณ์ก็คือมันยังไม่สมบูรณ์อ่ะมันยังมีวิชาที่ขั้นที่สูงกว่านี้ซึ่งเบียงก้าบอกว่าวิชาที่เคียน่าใช้ตอนนี้ไม่สมบูรณ์เคียน่ายังไม่พูดถึงว่าจะไปฝึกยังไงนะครับยังไม่มีการพูดถึงแต่เบียงก้าได้บอกคีย์เวิร์ดตัวนี้ไว้ให้1คีย์เวิร์ดแล้วก็จะมีคีย์เวิร์ดอีกคีย์นึงตอนที่เจอกับดิต้าในเนื้อเรื่องบทที่13ตอนที่ฟูกะฝึกวิชาให้ช่วงนั้นที่ฟูกะฝึกวิชาให้มันจะมีช่วงที่ฟูกะฝึกวิชาให้ฟูกะฝึกวิชาให้ฟูกะค่อนข้างเร่งรีบในการฝึกวิชาก็คือมันจะมีวิชาอยู่5สาย5แขนงที่ฝึกให้แต่ฟูกะฝึกไว้ให้แค่2วิชาเท่านั้นหรือวิชาเดียวเนี่ยจำไม่ได้นะฝึกให้คือยังไม่ครบเอาง่ายๆคือยังไม่ครบมันจะเป็นแค่วิชาการควบคุมเบื้องต้นเฉยๆให้สามารถพร้อมใช้งานแล้วก็ไม่ให้การล้มสลายกัดกินร่างใจตัวเองจนตายเฉยๆนะครับแล้วก็สามารถใช้พลังได้ส่วนหนึ่งก็คือกลายเป็นร่างปลดคอร่าง2ปลดคอนะครับก็คือร่างนั้นก็เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นพอหลังจากนี้เคียน่าก็มานึกได้ว่าเอ้ยฟูกะยังสอนวิชาไม่ครบแล้วเคียน่าต้องการวิชาขั้นสุดท้ายเพราะว่าสามารถควบคุมพลังของคายได้สมบูรณ์ที่สุดแต่ว่าฟูกะไม่อยู่แล้วนะครับฟูกะหายไปตั้งแต่ในเรื่องบทที่15 16เนี่ยหายไปแล้วตั้งแต่15หายไปแล้วเขาโดนเควินเก็บวิญญาณกลับไปอะไรเงี้ยแล้วก็มาโผล่ทีคือในเรื่อง10 20นะฮะวิญญาณฝ่ายเอาง่ายๆคือฟูกะดีแล้วกันฟูกะดีโดนเควินเก็บเข้าขนนกไปแล้วนะฮะที่สรุปโดยตอนนี้นะคิดว่าโดนเก็บเข้าขนนกไปแล้วเพราะงั้นเคียน่าก็คือจะตอนนี้ก็คือไม่มีใครให้ปรึกษาแล้วก็เลยจะเหลือว่าไอ้ฟูกะได้เคยบอกว่าตัวเองอ่ะเคยอยู่ที่ภูเขาเทียนเว่ยมาก่อนไอ้ไทเว่ยเนี่ยภูเขาแห่งเนี้ยเคียน่าก็เลยจะไปที่ภูเขาแห่งนี้เพื่อไปหาวิชาชิ้นสุดท้ายวิชาควบคุมพลังของคายที่สมบูรณ์นะเพราะว่าฟูกะบอกว่ามันมีวิชาตัวนี้อยู่แต่ว่าไม่มีเวลาสอนไม่ทันว่างั้นเถอะก็เลยไปกับโบเนีย2คนนะของโบเนียก็คือตั้งแต่อ่ะตอนนี้ก็จะไปโยงกับโบเนียใช่ไหมโบเนียตั้งแต่กลับมาจากอีเวนท์ที่12นะฮะก็คือตั้งแต่ช่วยเซเลออกมาได้นะฮะแล้วก็โดนยึดอัญมณีแล้วก็ได้คืนมาหลังจากช่วงนั้นเนาะก็คือไปฝึกวิชาการควบคุมอัญมณีแห่งความจริงนะฮะผลึกแห่งความจริงกับวอลอยู่สักพักนึงแต่ว่าวิชานั้นอ่ะมันยังไม่สมบูรณ์ก็คือวอลน่าจะสอนแค่การควบคุมพื้นฐานให้ซึ่งมันไม่เพียงพอที่โบเนียจะไปสามารถใช้ในการต่อกรหรือใช้ในการปกป้องเซเลหรืออะไรที่ตัวเองหวังไว้ได้เพราะงั้นก็เลยจะไปฝึกกับเคียน่าเพราะว่าต้องเผื่อจะได้วิชาตัวนี้มาด้วยจะได้สามารถใช้พลังได้เต็มที่มากกว่านี้เพราะงั้นช่วงนี้จะเป็นช่วง power up ของ2ตัวละครนี้นะฮะก็คือเคียน่ากับโบเนีย HOR จะเป็นช่วง power up นะฮะก็คือช่วงนี้ก็คือไปตามล่าหาวิชาลับของท่านเซียนจะเป็นช่วงนี้ส่วนพี่เมย์ HOT นะครับพี่เมย์ HOT ก็คือหลังจากบทที่17ที่ผันตัวหันหลังให้กับเคียน่าเข้าสังกัดกับเวอร์เซอร์เพนใช่ไหม
ก็ไปทำภารกิจบทที่18กับ19ไปทำภารกิจตรงนี้ในช่วงนี้นะก็คือไปทำภารกิจอยู่ในเวอร์เซอร์แพนทำภารกิจเสร็จสิ้นก็เสียเวอร์เซอร์แพนเสียคนหลักไป1คนก็คือเสียโอไปนะฮะหรือฉายานกฮูกนะฮะขอเรียกเป็นฉายาแล้วนกฮูกนะฮะเสียนกฮูกไปแล้วก็แต่ได้รับคิตตันเฮเชอร์ออฟไอซ์กลับมากับผลึกของโอมาอีก2เม็ดผลึกของโอไม่แน่ใจว่ามันชื่อผลึกอะไรแต่มันผลึกแห่งแรงดึงดูดอ่ะได้มา2เม็ดอยู่กับพิกเซลพอหลังจากอีเวนต์ตรงนี้ฟูกะก็เข้าโจมตีเบอร์เซอร์เพนทันทีนะฮะฟูกะดำเข้าโจมตีเบอร์เซอร์เพนทันทีก็คือไปอยู่ในมิติควอนตัมที่ไปชู้กับเควินอันนี้ก็จะไปโยงกันตรงนั้นนะครับจะไปโยงกันช่วงนั้นแล้วก็ดูดูหลังจากอีเวนต์ตรงนี้นะฮะดูดูก็จะมีโผล่มาช่วงนี้ใช่ไหมแล้วก็หลังจากตรงนี้ก็คือหายไปดูดูก็คือทิ้งระยะตรงเนี้ยก็ไม่ได้ออกมาเกี่ยวข้องอะไรเพราะว่าช่วงนั้นจะไปโฟกัสกับเวอร์เซอร์เพนค่อนข้างเยอะแล้วก็หลังจากสัญญาเวอร์เซอร์เพนอะไรช่วงเนี้ยมันจะมีอีเวนต์ใหญ่ของเวอร์เซอร์เพนกับซิกฟิลก็คือที่ออโต้กับเควินไปคุยกันทำข้อตกลงกันหลังจากช่วงเนี้ยมันจะมีข้อตกลงกันอยู่ครั้งนึงดังนั้นก็คือดูดูก็คือจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเวอร์เซอร์เพนมากนักก็คือเป็นคอยเฝ้าจับตามองแล้วก็คอยสนับสนุนตามคำสัญญาของออโต้เพราะออโต้วางสัญญาไว้แบบนั้นว่าไปแลกของกันมาเวอร์ซิกซิลจะคอยช่วยอย่างนึงเวอร์เซอร์เพนจะช่วยอีกอย่างนึงนะครับรายละเอียดสัญญาเนี่ยไปดูในบทที่16กับ17มันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเขาขออะไรกันนะครับรู้สึกซิกซิลจะขอวิธีไปต้นไม้แห่งจินตนาการเพื่อทำโปรเจกต์ของออโต้ให้เสร็จส่วนทางเควินหรือเวอร์เซอร์เพนขออัญมณีไปเพื่อไปทำแผนการของตัวเองให้เสร็จซึ่งทั้งสองคนมีแผนการของแต่ละคนอยู่แล้วเพราะงั้นก็เลยจับมือกันแล้วก็ร่วมกันไปพักหนึ่งเพราะงั้นตอนนี้สถานะของซิกซี่กับเวอร์เซอร์เพนคือร่วมมือกันอยู่นะครับแต่ว่าของฝ่ายเราก็คือแอนโทปีกับหน่วยลบที่5ก็คือหน่วยลบของเราหน่วยลบที่5ตอนนี้ยังอยู่ภายใต้ Entropy อยู่ก็คือจับมือกับ Entropy อยู่ยังไม่ได้เข้าร่วมกับซิลเพราะงั้นตอนนี้เราจะเป็นศัตรูทั้ง2ฝ่ายนะครับฝ่ายเรานะของฝ่ายเราโอเคอันนี้คือหลักๆของ 3-4 คนเนาะอันนี้ของเมย์พูดไปแล้วเมื่อกี้ตัวนี้ไม่มีบทเกี่ยวข้องนะข้ามไปโบเนียพูดไปแล้วนะฮะป้าฮิเมโกะก็คือ MIA นะคือหายไปจากเนื้อเรื่องตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นหรือตายหรือข้อมูลอะไรยังไม่มีการบอกมีแค่การพูดว่าฝั่งเทลิบอกว่าอาจจะยังไม่ตายฝั่งออโต้บอกว่าตายแล้วก็คือข้อมูลไม่ชัดเจนทั้งสองฝ่ายว่าสรุปตายหรือไม่ตายเพราะว่ายังไม่มีใครเจออาวุธหรืออะไรทั้งนั้นนะครับก็คือยังไม่บอกอย่างชัดเจนว่าตายหรือไม่ตายก็คือยัง MIA อยู่ตัวนี้นะฮะลิเลียกับโรซาเลียจะไปอยู่ในเนื้อเรื่องคู่ขนานก็คือเป็นเรื่องของคู่ขนานก็คือจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักก็คือไปอยู่กับเดลต้าตอนนี้ก็คือไปอยู่กับเดลต้านะครับคือเนื้อเรื่องหลักไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมันก็ตัด2ตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเทลลี่ตอนนี้ก็คือควบคุมยานหน่วยลบที่5อยู่ยังไม่ได้มีบทหลักหรือบทเด่นๆอะไรนะครับก็คือแค่ควบคุมยานหน่วยลบที่5แล้วก็คอยติดต่อกับฝั่งฟิกซิลเพื่อขอข้อมูลหรืออะไรบางอย่างหรือดำเนินการแผนการบางอย่างอยู่แต่ยังไม่ได้บอกว่าเทลลี่ไปทำอะไรนะครับตัวเนี้ยยังไม่ได้พูดถึงฟุกะโผล่ขึ้นมาในเรื่องบทที่20แล้วเป็นตัวหลักอันนี้ค่อนข้างนานขออนุญาตข้ามไปก่อนเดี๋ยวอธิบายทีเดียวตัวเนี้ยค่อนข้างมีประเด็นค่อนข้างเยอะลิต้าหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็คือบทที่ของลิต้าเนาะของดูดูเราพูดไปแล้วนะของดูดูเราพูดไปแล้วลิต้าตั้งแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คือพักรักษาตัวอยู่เพราะว่าในเหตุการณ์บทที่19ลิต้าบาดเจ็บสาหัสนะก็คือพักรักษาตัวอยู่ยังไม่พร้อมในการต่อสู้ช่วงนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงแก็บของลิต้าก็คือลิต้าจะไม่ค่อยมีบทอะไรมามากมายนะฮะจะเป็นช่วงโชว์ของดูดูคนเดียวนะครับลิต้าน่าจะพักรักษาตัวอยู่สักพักหนึ่งกว่าจะกลับมาก็น่าจะอีก 2-3 บทให้หลังเซลลี่ตอนนี้ก็อยู่ในยานนะฮะอยู่ในยานก็อยู่กับพี่โบเนียนะครับก็ยังไม่มีบทอะไรอย่างชัดเจนแต่ว่ารู้ว่าอยู่ในยานเฉยๆตัวนี้ไม่มีบทแล้วนะฮะตอนนี้ตัวในอดีตนะไม่มีบทฮิเมโกะตัวก๊อตก็ไม่มีบท